น่ารักใช่ไหมคะทุกคนไปดูกลับไปดูคลิปก็ได้นะเขาน่ารักนะคะทุกคนไม่ได้ดูราคานะคะดูที่ช่างทำผมเขาก็ถามฉันว่าฉันมีแฟนหรือยังเว้ยถ้ามาจีนแล้วไม่ได้แฟนเนี่ยก็ปลายลายนะอันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูที่เพชรอยากจะแนะนำมากเลยแล้วคุณหลินเหล่าชื่อเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรียกเรียกหารมากเลยคือทุกค่าจะต้องเรียกฉันตอบให้ทายค่ะว่าใครเป็นคนทายติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนางแหวนเป็นคนถ่ายให้เพชรเองนะคะฉันได้เพื่อนคนจีนเพชรไปผับมานะคะผับเมืองจีนนะคะแต่ว่าฉันไม่กลัวฉันไม่กลัวไม่เป็นไรหรอกฉันยังไงฉันก็รอดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วข้างๆมันจะเป็นแบบห้องอาอีอ่ะเขาก็ไปขอให้อาอีมาเปิดประตูให้ตอนตีสามอ่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเพชรอีกแล้วนะคะในช่องเพชรทุกคนคะคลิปนี้นะคะมันเกิดมาจากการที่เพชรเดี๋ยวจะมารีแคปชีวิตตัวเองในปีนี้ให้ทุกคนฟังนะคะว่าเฮ้ยปีนี้เราไปทำอะไรมาบ้างนะอุ้ยมีอะไรน่าเล่าบ้างนะแต่ชีวิตปีนี้ฉันอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในห้องค่ะทุกคนโควิดอ่ะมันพาชีวิตวัยรุ่นฉันไปอ่ะขณะเรียนจบยังเรียนจบในห้องนอนเลยอ่ะแบบยังไม่รับปริญญาเลยไม่มีอะไรจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเลยค่ะทุกคนจนกระทั่งเลื่อนไปสมัยแบบ2ปีก่อนตอนที่อยู่จีนรู้สึกว่าเออตอนนั้นเนี่ยไม่เคยเอารูปหรือว่าเรื่องมาเล่าให้ทุกคนฟังเลยตอนอยู่จีนอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนอาจจะได้เห็นคลิปบางส่วนที่พาไปดูมหาลัยคลิป1วันคลิปดูหออะไรอย่างเงี้ยไปบ้างแล้วเนาะคือเพชรตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าเปิดเทอม2มาเนี่ยนะฉันจะไปถ่ายทุกซอกทุกมุมในมหาลัยเลยไปดูว่าแบบโอ้โหมหาลัยฉันกว้างใหญ่ขนาดไหนมีตลาดนู้นตลาดนี้คนเดินเยอะแยะไปหมดร้านค้าเยอะแยะไปหมดโรงอาหารใหญ่มากผู้ชายจีนหล่อขนาดไหนอะไรเงี้ยฉันคิดไว้หมดแล้วแต่โควิดอีกแล้วแบบมันพังทุกอย่างเลยค่ะทุกคนก็เลยไม่ได้มีคลิปอะไรที่แบบมาพาทุกคนไปดูนะคะแต่ก็ช่วงเทอมหนึ่งอะเนาะเพชรก็มีแบบว่าถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรเก็บอยู่ในโทรศัพท์บ้างอะไรเงี้ยเนาะเพชรก็เลยจะมาโชว์ให้ทุกคนดูนะคะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่ามหาลัยที่จีนของเพชรเป็นยังไงบ้างนะคะเผื่อแบบว่าน้องๆคนไหนกำลังแบบอยากไปเรียนที่จีนดูคลิปนี้จะรู้สึกโหฉันต้องขอทุนไปจีนให้ได้ฉันต้องไปจีนให้ได้อะไรอย่างนี้เลยโอเคว่าโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะเล่ามาตั้งแต่ต้นเลยนะคะตั้งแต่ต้นเลยนะคือทุนที่แพทได้เนี่ยคือทุนของจื่อเนาะไปเรียนที่ฝูเจี้ยนซื่อฟั่นต้าเฉวหรือว่าฝูเจี้ยนนอร์มอลยูนิเวอร์ซิตี้นะคะอยู่ทางใต้ของจีนซึ่งทางใต้ของจีนนะคะก็จะเป็นบรรยากาศคล้ายๆกับกรุงเทพหน่อยอะค่ะก็คือไม่มีหิมะตกอะทุกคนเข้าใจไหมแต่ว่ามันหนาวก็หนาวมากเลยนะอะไรเงี้ยเพชรนะคะจองไปกับสายการบินเสี่ยเหมินแอร์ไลน์นะคะสายการบินเดียวที่มีบินตรงตั้งแต่กรุงเทพไปยังฝูโจนะคะนอกนั้นเนี่ยก็จะต้องไปต่อเครื่องซึ่งมันแบบหลายขั้นตอนนะคะถึงมันจะถูกกว่าแต่มันก็วุ่นวายนะคะเราก็เลยเลือกไปเสี่ยเหมินแอร์ไลน์ซึ่งจะมีน้องๆถามมาเยอะมากเลยว่าไปจีนเนี่ยค่าเครื่องเท่าไหร่ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันอยู่ที่สายการบินอยู่ที่เมืองที่เราจะไปอยู่ที่ช่วงเวลาเพราะฉะนั้นราคามันไม่มีตายตัวแน่นอนแต่ว่าที่เพชรไปครั้งเนี้ยอยู่ที่ 8,000 บาทนะคะซึ่งค่ะทุกคนไปถึงวันแรกก็มีเรื่องแล้วนะคะตอนนั้นอ่ะเพชรถึงตอน 4:00 น.ตอนดึกแล้วเราก็จองโรงแรมไว้แล้วด้วยนะแล้วเราก็คิดว่าเราจะเรียกแท็กซี่ไปโรงแรมแต่ประเด็นคือมันเทศกาลอะไรไม่รู้ลงจากเครื่องอ่ะออกมาในสนามบินไม่มีรถเลยทุกคนไม่มีแท็กซี่เลยทุกคนมันเงียบร้างมากเราก็เลยเอาตัวรอดด้วยการเรียก Grab นะคะแต่ว่าที่จีนเขาจะใช้ตีๆกันแล้วตีๆนะยังโชคดีที่มี1คันให้ฉันเรียกโอ้วันนั้นก็ต้องขอบพระคุณคุณพี่คนนั้นมากเลยนะที่แบบว่ารับเรานะคะไปโรงแรมกันได้ซึ่งเขาอะก็บอกเพชรเองแหละว่าเออวันนี้มันเป็นวันไหว้พระจันทร์ถ้าจำไม่ผิดนะเออมันก็เลยไม่มีรถอะไรเงี้ยเนี่ยยังดีนะที่มีเขาวิ่งอยู่อะไรเงี้ยไม่งั้นฉันจะทำยังไงฉันต้องนอนสนามบินหรอแต่อันนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆเนี่ยที่มหาลัยนะคะเขาจะมีบริการมารับนักเรียนนักศึกษาเลยนะไม่ว่าจะดึกแค่ไหนเขาก็มีคนมารับนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราอะเกรงใจเราถึงตั้งสี่ทุ่มมาเนาะเราก็เลยไม่ได้นัดกับทางมหาลัยให้มารับที่สนามบินเลยเนาะแต่ว่าให้เขาอะมารับที่โรงแรมตอนเช้าดีกว่าอะไรเงี้ยอ่ะก็ผ่านไปนะคะเราก็ไปถึงที่โรงแรมนะคะและนี่ก็คือห้องพักโรงแรมของเราเริ่มจากห้องน้ำเลยนะคะโอ้ยฉันไม่อยากให้เห็นตัวเองเลยตอนนี้สภาพไม่ดูไม่ได้เลย ดูวิวข้างนอกและนี่ก็เป็นภาพหลังจากตื่นนอนคืนแรกในฝูโจนะคะมองเห็นมุมนี้เลยค่ะทุกคนพา ทุกคนไปดูวิวข้างนอกดีกว่าค่ะพอเ
พอเราทานอาหารเช้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะทางมหาลัยเนี่ยก็ส่งคนมารับนะคะก็จะมีคนขับรถคนนึงกับนักศึกษาคนจีนของมหาลัยเนี่ยมารับเราไปนะคะพอเราขึ้นรถไปแล้วนะคะเขาก็พาเราไปถึงมหาลัยอย่างสะดวกสบายมากเลยนะคะเพชรไม่ได้ถ่ายมานะคะแต่ความทรงจำของเพชรก็คือมหาลัยมันกว้างมากเลยอะแบบว่าโอ้โหต้นไม้ตึกนู้นตึกนี้แบบขนาดเข้ามาในมหาลัยอะยังไม่รู้เลยว่านี่คือมหาลัยแล้วอะมารู้ทีหลังว่าอ๋อสิ่งที่ฉันเห็นมันคือมหาลัยหมดเลยแล้วพอถึงมหาลัยนะคะเขาก็พาเราไปที่หอพักก่อนเลยเนาะเอาเสบียงของเราสัมภาระของเราอะนะไปที่ห้องนะคะที่เพชรมาครั้งนี้มากับเพื่อนคนไทยอีกคนนึงนะคะถ้าทุกคนดูในคลิปหอเนี่ยห้องนึงมันจะอยู่ได้4คนเนาะและในห้องนึงนั้นอะมันก็จะแบบเป็น2ห้องย่อยอะอีอะก็พาเพชรไปเดินดูห้องนู้นห้องนี้ห้องนั้นนะคะตอนแรกจะได้เหมือนไปอยู่กับคนอินโดแล้วเหมือนแบบอ่ะไม่ได้ซึ่งเพชรภาวนาในใจว่าขอให้ได้อยู่กับคนต่างชาติ เพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าสมมติเราไปอยู่จีนแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดเราแบบอยู่กับคนไทยอ่ะเราก็จะได้พูดแต่ภาษาไทยอ่ะแต่เพชรอยากเก่งภาษาจีนนะเพชรก็เลยภาวนาในใจว่าขอได้อยู่คนต่างชาติขอได้อยู่คนต่างชาติอะไรเงี้ยเออแต่สุดท้ายนะคะก็ได้มาอยู่กับเพื่อนๆคนลาวนะคะซึ่งทั้ง3คนพูดภาษาไทยได้ แต่เพชรก็ไม่ได้เสียใจเลยนะคะเพราะว่าทั้ง3คนนี้น่ารักมากนิสัยดีมากนะคะเพชรอ่ะเป็นรูมเมทคือนอนห้องเดียวกับแพงซีนะคะซึ่งตอนนี้แพงซีเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้คือคิดถึงอ่ะแกจะพูดแล้วฉันจะน้ำตาไหลจริงๆนะแกคือแบบโหถ้าให้เล่าอ่ะยาวคลิปนี้ยาว20นาที30นาทีชั่วโมงนึงไปเลยอ่ะอุ๊ยตายแล้วนี่แค่เริ่มต้นเองนะหลังจากที่เพชรได้ห้องแล้วใช่ไหมคะเราก็ไปกินอาหารมื้อแรกหลังจากที่เรามาถึงที่มหาลัยกันนะคะคือด้วยความที่มหาลัยมันกว้างมากทุกคนละเพชรกับเพื่อนก็ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรที่ไหนคือที่ไหนโรงอาหารแบบกว้างใหญ่มากแล้วก็เดินไปมั่วๆดุ่มๆๆไปจนกระทั่งไปเจอที่นึงนะคะที่มันดูแล้วมันก็แบบก็ร้านอาหารนะแต่มันเขียนว่าซินเจียงอ่ะทุกคนซึ่งเราอ่ะรู้อยู่แล้วว่าซินเจียงอ่ะมันจะต้องเป็นอารมณ์แบบอาหารอิสลามอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกแบบเอ๊แต่ฉันก็มองไม่เห็นร้านอาหารหรือโรงอาหารอื่นๆแล้วอ่ะแล้วฉันก็หิวแล้วอ่ะก็ต้องฝากท้องไว้ที่เนี่ยแหละก็เลยอ่ะกินอาหารซินเจียงเป็นมื้อแรกนะคะก็จะเป็นเส้นค่ะทุกคนกินกับอะไรก็ไม่รู้ขอบอกเลยว่าไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่แล้วจะเล่าให้ฟังด้วยค่ะทุกคนคือวันที่เพชรไปถึงมหาลัยวันนั้นมันเป็นวันเสาร์คือในมหาลัยค่ะทุกคนมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเหวินขวาเจคือเป็นถนนที่แบบมีตลาดมีสารพัดร้านอยู่ที่นั่นอ่ะแล้วร้านขายซิมมันไม่เปิดเสาร์อาทิตย์เว้ยเราก็เลยไปหาซื้อซิมกันข้างนอกแต่ด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วก็หาซื้อซิมไม่ได้อยู่ดีก็ต้องกลับมารอซื้อซิมในเหวินขวาเจปรากฏว่าวันนั้นอ่ะเพชรไม่ได้ใช้โทรศัพท์คือแบบไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตไปประมาณ 2-3 วันน่ะซึ่งแบบเฮ้ยฉันผ่านมาได้ยังไงซึ่งฉันอยู่ได้โดยไม่กังวลกังวายด้วยนะพอเปิดมาวันจันทร์ไปทำซิมเรียบร้อยเปิดเน็ตปุ๊บโอ้โหมิสคอลจากแม่จ้าเกือบ100มิสคอลก็เลยโทรไปหาแม่แม่ก็แบบโอ๊ยนึกว่าเป็นอะไรจริงๆคือฉันไม่มีซิมหวนฮวาเจียไปคือเสียดายมากเลยอะตอนแรกอะเพชรกะว่าจะมาถ่ายคลิปพาทุกคนเดินหวนฮวาเจียมากอะแต่แบบไม่ได้ถ่ายเพราะโควิดอะมีแค่นี้เองมีแค่อันนี้เลยเห็นแบบไวๆอะทุกคนคือมันจะเป็นทางยาวๆแล้วก็สองข้างทางบนล่างอะทุกคนเป็นร้านแบบโอ้ขายยันสังกระเบือยันเรือรบอะทุกคนมันเหมือนในมหาลัยกว้างๆมันเหมือนคอมมูนิตี้ใหญ่ๆเลยอะมีทุกอย่างอะแบบว่ามีตลาดมีนู่นมีนี่มีนั่นมีหอมีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบว่าอยู่แค่ในมหาลัยอ่ะเราก็ไม่อดตายเว้ยเพราะมันมีทุกอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นร้านชานมไข่มุกที่อยู่ใกล้หอเพชรมากที่สุดคือจริงๆอ่ะตรงนั้นอ่ะร้านชานมเยอะมากสารพัดแบรนด์แต่ว่ารสชาติก็เฉยๆนะอันนี้พูดตามแบบความจริงที่เพชรรู้สึกนะ แต่ถ้าจะให้แนะนำนะคะเพชรขอแนะนำยี่ห้อนี้นะคะเป็นอี้เขอถังนะคะเขาหน่ายของเขาคือแบบเดอะเบสจริงๆชอบกินเขาหน่ายของอี้เขอถังมากเลยแบบว่าจะเป็นแบบร้อนหรือแบบเย็นก็คืออร่อยมากนี่ทุกคนแล้วหวนฮวาเจียนะอย่างที่เพชรบอกว่ามันมีทุกอย่างจริงๆขนาดคาเฟ่แมวยังมีเลยทุกคนไปดูคาเฟ่แมวกันในมหาลัยนะคะก็มีคาเฟ่แมวด้วยนะคะน้องหลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะไปไหนคะหนูจะโดดลงมาเหรอลูกพุทธมากนี่ตรงไทเวิร์นมาไม่สนใจโดนแมวมวยนะคะทุกคนแล้วก็ในหวนฮวาเจียเนี่ยนะคะเขาก็มีซูเปอร์ด้วยนะแต่ว่าซูเปอร์ในหวนฮวาเจียจะค่อนข้างเล็กหน่อยแต่ว่ามีทุกอย่างเลยนะคะจะซื้อกะละมังซื้อผ้านวมถุงมือผ้าปิดปากโลชั่นแฟบถุงเท้าที่คาดผมคลิปกระจกมีทุกอย่างอย่างที่บอกค่ะว่าอยู่ในรั้วมหาลัยนี้นะคะไม่มีทางอดตายนะคะขอแค่มีตังค์เท่านั้นแหละ อ่ะทุกคนจำภาพนี้กันได้ไหมคะ
ถ้าใครติดตามกันมาตั้งแต่แรกนะคะจะต้องตอบได้แน่นอนนี่ก็คือร้านทำผมที่เพชรไปทำมานะคะอันนี้ก็เป็นร้านที่อยู่ในเวิร์นควาเจียเหมือนกันค่ะทุกคนวันนั้นก็ไปเดินหาไว้ว่าฉันจะไปทำผมร้านไหนดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรก็ไม่รู้ดนใจนะคะให้ไปทำร้านชั้น2ข้างบนแล้วก็มาเจอช่างทำผมคนนี้นะคะก็น่ารักใช่ไหมคะทุกคนไปดูกลับไปดูคลิปก็ได้นะเขาน่ารักนะคะทุกคนคิดถูกแล้วนะคะที่ทำร้านนี้ไม่ได้ดูราคานะคะดูที่ช่างทำผม คือตอนแรกเพชรกะว่าถ้าแบบผมเฟดหรือว่าจะเปลี่ยนสีผมจะกลับไปทำอีกนะคะแต่ก็ไม่ได้กลับไปเพราะอะไรโควิดจ้าพังแล้วทุกอย่างยังไม่จบกับบวนฮวาเจียนะคะนอกจากมีคาเฟ่แมวร้านทำผมซูเปอร์แล้วนะคะก็มีร้านซ่อมจักรยานด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่นักศึกษาเนี่ยจะเดินทางไปสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอพักห้องสมุดอาคารนู้นอาคารเนี้ยมันก็เดินได้แต่มันเหนื่อยแล้วอาจจะไปโรงเรียนสายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมีพาหนะส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาจะใช้เป็นเตี้ยนต้งเชอร์กันนะคะเป็นเตี้ยนต้งเชอร์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าซึ่งมันเป็นคอมมอนมากที่จีนนะคะแล้วก็มีบางคนนะคะรวมถึงเพชรด้วยนะคะที่ไม่ได้ลงทุนซื้อเตี้ยนต้งเชอร์เพราะว่ามันราคาแพงมากแล้วเราก็มาแค่ปีเดียวอ่ะเราก็เลยแค่จักรยานนะคะปั่นน่ารักน่ารักแล้วจักรยานเนี่ยก็พังง่ายซะเหลือเกินนะคะนั่นแหละแล้วที่ตลกที่จะเล่าให้ฟังก็คือจำได้ว่าวันนั้นอ่ะเอารถจักรยานไปซ่อมที่ร้านเนี่ยค่ะทุกคนแล้วเขาก็ถามฉันถามว่าฉันมาจากที่ไหนฉันก็บอกฉันมาจากไต้กัวนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามฉันว่าฉันมีแฟนหรือยังเว้ยฉันก็บอกว่าเออฉันยังไม่มีนะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาแนะนำให้ได้นะเอาเปล่าถ้ามาจีนแล้วไม่ได้แฟนเนี่ยก็ปลายลายนะปลายลายก็คือแบบมาแล้วไม่ได้อะไรมาเปล่าๆทุกคนเข้าใจปะ ที่ประเทศจีนอ่ะคนที่มีอายุแล้วเขาค่อนข้างใส่ใจกับเราในเรื่องนี้มากเลยว่ามีแฟนหรือยังอ่ะแต่เพชรก็ปฏิเสธไปนะคะซึ่งก็ไม่รู้คิดถูกหรือเปล่าที่ปฏิเสธมาต่อกันที่โรงอาหารกันดีกว่าคือจะบอกว่าที่ฟูเจียนโนมอลยูนิเวอร์ซิตี้นะคะมหาวิทยาลัยครูแห่งฟูเจียนฉันแปลเองเขามีโรงอาหารเยอะมากเป็น10กว่าโรงอาหารเลยอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะคะเพราะว่านักเรียนจีนเขาเยอะมากทุกคนนักเรียนจีนเยอะมากแล้วคือมหาลัยไทยอ่ะมันจะสามารถกำหนดเวลาพักกินข้าวได้แบบไม่เหมือนไม่ตรงกันอ่ะแต่ว่าของมหาลัยจีนคือมันแบบมันเลิกพร้อมกันหมดเลยคือเที่ยงปุ๊บทุกคนกรูไปที่โรงอาหารทุกคนซึ่งโรงอาหารนึงอ่ะก็จะใหญ่มากแล้วก็มีตั้ง3ชั้นอันนี้แค่โรงอาหารเดียวเป็นโรงอาหารประจำของเพชรนะคะเพราะว่ามันสวยค่ะจากประสบการณ์ที่ฉันอยู่จุฬาคือโรงอาหารมันธรรมดาทุกคนเข้าใจป่ะแต่ว่าที่เนี่ยโรงอาหารมันยิ่งใหญ่มันติดแอร์บางที่ทำเป็นธีมแบบธีมดนตรีธีมอย่างนู้นธีมอย่างเงี้ยคือมันสวยอะทุกคนแล้วก็มีอาหารให้เลือกเยอะนะคะเพชรประทับใจในโรงอาหารมากแล้วก็ราคาก็แบบเข้าถึงได้อะอันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูที่เพชรอยากจะแนะนำมากเลยเพราะว่าเป็นเฟเวอริตนะคะเป็นของโปรดของเพชรเลยก็คือหม่าล่าเซียงกัวค่ะคือหม่าล่าเซียงกัวเขาจะเป็นตู้แบบเนี้ยให้เลือกเส้นเลือกผักสารพัดผักสารพัดเนื้อสารพัดของกินเล่นน่ะแล้วก็เอามาใส่ในกะละมังเขาเรียกว่าชามจากในชามเนี้ยก็ไปชั่งน้ำหนักแล้วราคาเท่าไหร่อ่ะเขาก็จะคิดออกมาตามน้ำหนักค่ะทุกคนซึ่งไปครั้งแรกอะทุกคนโอ้โหมองไปอะนะโอ้โหอะไรก็น่ากินฉันก็ตักมานะคะเสียเป็นร้อยเลยคือแบบแล้วก็กินไม่หมดด้วยแล้วหลังจากนั้นนะคะพอรู้ว่ามันอร่อยแล้วฉันก็มากินตลอดทุกเย็นเลยนะมีอยู่อาทิตย์นึงอาหารเย็นทุกเย็นน่ะกินหม่าล่าเซียงกัวจนรู้สึกว่าฉันควรพอเพราะไม่งั้นฉันจะเป็นโรคไตเพราะมันเค็มนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากลองหม่าล่าเซียงกัวหรือว่าหม่าล่าทั่งเวลาตักนะคะถ้าเป็นคนกินน้อยหยุดใจไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวกินไม่หมดเสียดายตังค์เอ้ยลืมบอกไปว่าอันเนี้ยเนาะที่เราตักอันเนี้ยเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะให้เขาทำเป็นหม่าล่าเซียงกัวคือเอาไปผัดหรือว่าจะทำเป็นหม่าล่าทั่งมันก็จะกลายเป็นแบบซุปแบบเนี้ยนะคะแล้วก็อีกเมนูนึงนะคะที่เพชรก็ชอบมากเหมือนกันนะคะเป็นเมนูใหม่หลังจากที่เบื่อหม่าล่าเซียงกัวแล้วนะคะเพชรเป็นคนที่เวลาชอบกินอะไรก็จะกินแบบซ้ำนะคะทำไมฉันต้องพูดเร็วขนาดนี้นั่นก็คือเจียนปิ่งนะคะก็คือมันจะเป็นเหมือนเครปอ่ะหลังจากนั้นก็ใส่ไข่ใส่ผักใส่เหมือนนาโชกรอบๆนะคะใส่มายองเนสบางทีก็เพิ่มเนื้อเพิ่มอะไรเข้าไปนะคะห่อแล้วก็อร่อยมากส่วนพวกนี้นะคะทุกคนมันก็เป็นเมนูทั่วไปในโรงอาหารค่ะเมนูแบบถูกๆวันไหนที่เราแบบว่าอยากเซฟตังค์นะคะบางทีอ่ะถูกสุดก็6เหรียญก็มีก็จะได้ข้าวต้มชามนึงกับเกี๊ยว3ชิ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีเป็นแบบเหมือนที่โรงอาหารไทยเลยค่ะที่แบบว่าใหญ่ๆยาวๆเนาะแล้วก็เป็นถาดๆให้เราเลือกว่าเราจะใส่อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะคิดราคาซึ่งจะบอกว่าฉันสั่งเมนูเดิมของแต่ละวันราคาคิดไม่เท่ากัน
ฉันก็ไม่เข้าใจเขามีมาตราอะไรในการคิดเมนูเดียวกันแต่ราคาไม่เท่ากันก็ตลกดีนะคะแล้วจะบอกว่าเวลาจ่ายเงินนะคะที่จีนไม่ว่าจะอยู่ในมหาลัยนอกมหาลัยนะคะเขาไม่ใช้เงินสดนะคะเป็น cashless society นะคะจะใช้จ่ายเงินผ่านทางจีฟู่เปล่านะคะหรือว่าเวซินจีฟู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ไปเมืองจีนเนาะก็จะต้องมีสิ่งนี้อยู่ในเครื่องนะคะเพราะไม่งั้นเราจะจ่ายตังค์ลำบากมากเลยจะบอกว่าที่นี่นะคะตึกเรียนสวยมากเลยนะคะมีภาพอยู่แค่ภาพเดียวทุกคนเสียใจอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนตึกสีส้มรอบอย่างเงี้ยเลยนะแล้วบรรยากาศดีมากเลยอ่ะทุกคนกลับไปดูคลิป1วันนะอันนั้นคือเห็นป้าว่ามันแบบเป็นธรรมชาติสวยจริงๆอ่ะมีทะเลสาบดีมากค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตึกเรียนของเพชรนะคะห้องเรียนของเขาก็จะหน้าตาประมาณแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะมหาลัยที่จีนอ่ะเนาะก็จะใช้เป็นกระดานดำเขียนช็อคแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีโปรเจคเตอร์อย่างเงี้ยนะแล้วโต๊ะเรียนก็จะเป็นโต๊ะยาวๆเข้าไปนั่งด้วยกันนะคะถ้าเป็นห้องใหญ่หน่อยก็คือแบบจุได้ประมาณ100กว่าคนเลยห้องเล็กหน่อยก็ประมาณ 30-40 คนประมาณเนี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเหล่าชื่อแกฉันลืมชื่อเหล่าชื่อตอนหลินเหล่าชื่อนะคะแล้วคุณหลินเหล่าชื่อเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรียกเรียหานมากเลยคือทุกค่าจะต้องเรียกฉันตอบฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเอาจริงนะเอาพูดจริงเลยนะไม่ได้ยอมตัวเองนะเป็นคนตั้งใจเรียนค่ะเวลาตั้งใจเรียนอ่ะก็จะมีฉันตอบเขาอยู่เขาไม่ได้ถามฉันก็ตอบอะไรเงี้ยเขาก็เรียกแต่ฉันอะแบบส่วนเพื่อนในห้องนะคะก็มาจากหลายชาติเลยนะคะก็จะมีคนไทยนะคะมีคนเวียดนามอินโดฟิลิปปินส์ลาวรัสเซียโครเอเชียตุรกีซูดานอียิปต์คือเพชรอยู่ห้อง5นะคะถ้าเป็นระดับชั้นอื่นห้องอื่นก็จะมีคนจากประเทศอื่นด้วยนะคะแบบญี่ปุ่นเกาหลีเยอะค่ะทุกคนเพชรจำไม่ได้แต่ด้วยความที่มหาลัยที่เพชรไปอะเนาะคือเขาก็ไม่ได้แบบว่ามีชื่อเสียงเท่ากับที่ปักกิ่งหรืออะไรเงี้ยถ้าทุกคนคาดหวังว่าจะได้เจอเพื่อนฝรั่งเยอะๆอะไรเงี้ยหรือว่าคนญี่ปุ่นคนเกาหลีเยอะๆก็อาจจะผิดหวังนิดนึงนะคะด้วยความที่เขาแบบอาจจะไม่ได้แบบเป็นที่รู้จักเท่ากับเมืองดังๆอื่นๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ข้อเสียนะคะเราก็ยังได้ฝึกพูดภาษาจีนกับเพื่อนที่อยู่รอบๆเราอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วอีกข้อดีนึงก็คือคนไทยน้อยค่ะแล้วก็การเรียนการสอนนะคะที่ไปปุ่นอันเนี้ยค่ะเพชรไม่ได้ไปเรียนแบบปอตีเนาะไปเรียนแค่ภาษาก็จะได้เรียนพวกฟังพูดอ่านเขียนนะคะอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นคาบการพูดนะคะเหล่าชื่อก็จะให้เราออกไปพรีเซนต์เกี่ยวกับประเทศของตัวเองอย่างที่เพื่อนทำอยู่เนี่ยอ่านออกไหมคะว่าเพื่อนมาจากประเทศอะไรนะคะมาจากเคอหลัวตีย่านะคะก็คือโครเอเชียนั่นเองแล้วเขานิสัยดีด้วยนะคนเนี้ยต่อไปนะคะเพชรอยากให้ทุกคนดูภาพนี้ค่ะเชียให้ทายค่ะว่าใครเป็นคนถ่าย TikTok TikTok นางแหวนเป็นคนถ่ายให้เพชรเองนะคะ คือรูปนี้นะคะเป็นตอนที่เราเพิ่งกลับจากไปช่วยแหวนถ่ายงานเสี่ยวหุยนิดนึงขึ้นคลิปสั้นๆสวัสดีค่ะ嗨大家好我是朱林哲我是李月涵แบบให้เข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนคล้ายๆเป็นอารมณ์กรรมการนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเสี่ยวขุยอ่ะเนาะเสี่ยวขุยคือตัวน้องดอกทานตะวันที่ทุกคนเห็นในคลิปอ่ะนะเหมือนเป็นมาสคอตประจำโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะถึงวันเกิดเขาแล้วเขาก็แบบอยากให้คนต่างชาติมาชวนทุกคนนะร่วมอวยพรวันเกิดเสี่ยวขุยอะไรเงี้ยเราก็ในฐานะคนไทยก็ไปร่วมอวยพรมานะแล้วก็ไอ้ภาพเนี้ยนะคะก็เป็นภาพแห่งความทรงจำนะจ๊ะเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นภาพแรกที่นางถ่ายฉันคือตอนนั้นอะยังไม่สนิทกันใช่ไหมฉันก็จะเรียกนางอย่าทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแกเข้าใจว่าตอนนี้ฉันเรียกมันว่าอีนางแหวนส่วนภาพนี้นะคะเป็นภาพตอนเช้างานวันเกิดเสี่ยวขุยนะคะนางก็นัดฉันแต่เช้าเพื่อจะพาฉันมากินสิ่งนี้เป็นงานตอนนั้นคุณแหวนเขายังเขินกล้องอยู่เลยอ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นงานมันเกิดเสี่ยวขุยนะคะก็จะมาเต้น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 กันอะไรเงี้ยแล้วพอหลังจากที่จบงานเสี่ยวขุยนะคะเพชรก็ได้ไปกินข้าวกับเพื่อนเพื่อนแหวนนะคะที่เขาร่วมกันจัดงานวันเกิดให้เสี่ยวขุยเนาะอาจจะบอกว่าทุกคนเป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกประสบความสำเร็จในการไปจีนเพราะอะไรรู้ป่ะฉันได้เพื่อนคนจีนจะเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เพชรไปอยู่จีนครั้งเนี้ยเพชรแบบพูดกับตัวเองทุกวันเลยว่าฉันอยากมีเพื่อนคนจีนอยากฝึกภาษาอยากพูดภาษาจีนเก่งๆเพราะฉะนั้นเราต้องหาเพื่อนคนจีนใช่ปะแต่เหมือนแบบด้วยความที่เราไปเรียนอะเราก็จะจัดให้อยู่ในคลาสกับคนต่างชาติเราก็มีแต่เพื่อนคนต่างชาติอะไรเงี้ยไม่ได้เจอคนจีนเลยมีนะโมเมนต์นึงด้วยนะที่เพชรแบบนั่งอยู่ในโรงอาหารอะแล้วคุยกับเพื่อนคนไทยอะบอกว่า
เฮ้ยแกหรือว่าฉันอะหันไปถามคนข้างๆดีว่าว่าอยากเป็นเพื่อนกับฉันไหมฉันเป็นคนไทยอะไรเงี้ยเขาจะหาว่าฉันบ้าไหมห้ามใจไว้กลัวเขาหาว่าฉันบ้านั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่ได้มารู้จักแหวนนะคะได้มาเจอสังคมของคนจีนอะมันทำให้เพชรรู้สึกแบบ complete มากๆในการไปจีนครั้งนั้นซึ่งถ้าทุกคนแบบอยากจะรู้เกี่ยวกับความทรงจำของเพชรกับแหวนด้วยกันมากขึ้นกว่านี้นะคะเพชรคิดว่าเพชรจะทำแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่ามันต้องเล่าอ่ะมันต้องเล่าเยอะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวออกไปอีกอ่ะก็เลยอ่ะรอดูในคลิปถัดๆไปนะคะมาที่อันสุดท้ายนะคะก่อนที่โควิดจะมาแล้วทำให้ฉันไม่ได้กลับมหาลัยอีกเลยนะคะคือวันนี้มันเป็นวันที่เราสอบเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อนในคลาสเนี่ยก็เลยแบบนัดกันไปกินข้าวคือมหาลัยเพดะมันจะมี2แคมปัสของเพดะอยู่ที่ฉีชานแต่ว่าแคมปัสหลักมันจะอยู่ที่ฉางชานแล้วเพื่อนคนอินโดเนี่ยเขาก็ชวนเพชรแล้วก็คนอื่นๆนะคะไปที่แคมปัสฉางชานนะคะแล้วก็นั่งรถกันไปไกลมากเข้าเมืองกันไปเลยนะแต่สุดท้ายปิดหมดแล้ว เหมือนย้ายที่นั่งกินหมาล่าทั่งอ่ะทุกคน นั่นแหละแต่ก็ถือว่าได้ชมเมืองได้มีกิจกรรมทำกับเพื่อนต่างชาตินะคะก็ไม่ได้แย่อะไรเนาะอันนี้ก็จะเป็นแก๊งเพื่อนๆนะคะและหลังจากนั้นนะคะในคืนนั้นเองนะคะเราก็ไปสังสรรค์กันต่อ จะบอกว่าตรงนี้นะคะน้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีกดข้ามไปเลยก็ได้นะคะกดข้ามไปตอนจบเลยก็ได้นะคะหรือถ้าจะฟังก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะก็คือเพชรไปผับมานะคะผับเมืองจีนนะคะเป็นผับต่างชาติคือฉันก็บรรลุนิติภาวะแล้วอะเนาะทุกคนเข้าใจใช่ไหมมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เพชรไปผับที่จีนนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นครั้งแรกที่ไปผับที่ฝูโจอะเนาะเพชรก็ไปกับเพื่อนที่เขาแบบว่าชำนาญการนะคะที่เขาเคยไปมาอย่างช่ำชองแล้วอะไรเงี้ยในแก๊งที่เพชรไปด้วยอะเนาะจะมีคนนึงอะค่ะที่เขาเหมือนแบบเป็นเฮดของนักเรียนต่างชาติทั้งหมดอะไรเงี้ยคือหลังสี่ทุ่มไปแล้วอะหอมันปิดอาอีดล็อกประตูไม่ให้เข้ามหาลัยเนี่ยล็อกรั้วไปหมดแล้วจนกว่าจะเปิดอีกทีก็คือตอนเช้าเข้าเรียนอะไรเงี้ยใช่ปะแต่ว่าฉันไม่กลัวฉันไม่กลัวเพราะว่าฉันมีเฮดคนนี้อยู่เขาแบบว่ามีกุญแจเขามีการ์ดสามารถเข้าได้ตลอดอะไรเงี้ย ฉันก็เลยแบบว่าไม่เป็นไรหรอกฉันยังไงฉันก็รอดอะไรอย่างเงี้ยนะฉันก็วางใจอย่างนั้นเว้ยพอไปถึงสิวฟ้าที่นั่นน่ะนะคะมันทำให้ฉันตกใจเว้ยมันเจอคนอะคนที่แบบตอนอยู่ที่มหาลัยอะเขาดูเป็นสงบเสงี่ยมเจียมตัวทุกคนเป็นคนเรียบร้อยที่แบบไม่คิดว่าเขาจะมาในสถานที่แบบนี้ฉันเห็นเขาแบบเท้าไฟอะแกเข้าใจป่ะฉันเห็นเขาเท้าไฟอะฉันแบบโอเคคนเรามันมีหลายร่างไงฉันเองก็เป็นคนที่มีหลายร่างใช่ป่ะก็ไม่ได้ไปจัดเขาเนาะแต่ก็แค่คาดไม่ถึงอะเราก็อยู่กันที่นั่นนะคะจนถึงประมาณช่วงตีสองเกือบจะตีสามประมาณนี้นะคะเพื่อนที่มาด้วยกันคนนึงอะเป็นคนอินโดนะคะเขาเริ่มไม่ไหวค่ะเขาเริ่มอาเจียนนะคะเขาเริ่มอาเจียนออกมาแบบไม่ไหวแล้วอะคือยืนไม่ไหวแล้วจนกระทั่งโอเคงั้นแก๊งเราจะต้องกลับแล้วแหละแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีเฮดคนนั้นอยู่ที่เขาจะคอยเปิดประตูให้เราแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็ออกมาเรียกแท็กซี่เนาะก็หามปีกกันไปละคนนั้นก็หามกันไปแล้วจะเข้ามหาลัยยังไงเพราะว่าประตูมหาลัยปิดหมดเลยแต่ขึ้นภาพค่ะมันจะมีรั้วตรงนี้ที่แบบว่ามีคนมาหักเหล็กไว้อะมันทำให้มุดเข้าไปได้อะทุกคนเราก็เลยต้องมุดกันผ่านรูนั้นอะซึ่งมันเป็นภาพที่ตลกมากเลยทุกคนที่เพชรถ่ายมาก็คือช่วยกันหามปีกคนที่อ้วกอะแบบส่งผ่านรูนั้นอะทุกคนเข้าใจไหมด่านถัดไปก็คือการเข้าหอเว้ยตอนแรกฉันคิดว่ามันจะเข้าได้ด้วยดีเพราะว่าคุณเฮดคนนั้นมีการ์ดที่สามารถชึบแล้วเข้าแวะเลยแต่ปรากฏว่าแตะประตูไม่เปิดแตะไม่ออกยิบอันใหม่ชึบเข้าไม่ได้หันมามองหน้ากันอ้าวเข้าหอไม่ได้ฉันต้องนอนข้างล่างหรอแล้วนี่ก็มาอ้วกอยู่อันนี้ก็หิวข้าวอ้าวตายแล้วทำไงดีสุดท้ายนะคะก็เฮดนะคะด้วยความเป็นลูกผู้ชายมากๆอ่ะคนเขาก็ให้เรานะคะไปแอบอยู่หลังเสา คือประตูมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วข้างๆมันจะเป็นแบบว่าห้องอาอีอ่ะเขาก็ไปขอให้อาอีมาเปิดประตูให้ตอนตีสามอ่ะแต่ด้วยความที่เขาสนิทกับอาอีแหละเขาก็เลยแบบว่าคุยกันได้เลยแล้วเขาก็เหมือนแบบพาอาอีไปคุยตรงเนี้ยนะแล้วเขาก็เหมือนให้เราอ่ะแอบเข้ามาแกเราก็เลยแบบว่าค่อยๆดุ่มๆอ่ะเหมือนตอนนั้นเรากำลังทำความผิดอยู่อ่ะพอเราละสายตาจากอาอีไม่ได้เราก็รีบกดลิฟต์ขึ้นห
้องเลยนะคะก็จบลงนะคะสำหรับการไปผับในครั้งนั้นนั่นแหละน้องๆจะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าพี่เพชรบรรลุนิติภาวะแล้วนะ คือที่เราเนี่ยไม่ได้จะสนับสนุนให้ทุกคนไปผับนะแต่ว่ามาเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ตลกๆที่อยากจะมาแชร์อะไรเงี้ยว่าเออมันเป็นมีสิ่งนี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นการไปผับที่ปู่โจครั้งแรกที่เออเป็นวีรกรรมที่ฉันจะแบบเอาไปเล่าต่อได้อะอย่างตอนนี้มาเล่าทุกคนฟังนะตลกดี จบแล้วค่ะทุกคนเป็นไงเพลล่าสนุกไหม จะบอกว่าของจริงสนุกกว่านั้นอีกนะคะการได้ใช้ชีวิตเองนะคะว่าแบบวันนั้นฉันจะกินอะไรฉันเอาตัวรอดยังไงเดือนนั้นฉันมีตังพอใช้ไหมฉันจะไปกับใครฉันจะทำยังไงใช้ชีวิตด้วยตัวเองจริงๆมันสนุกมากเลยนะมันแอดเวนเจอร์มากๆอยากจะบอกเลยว่าถ้าเกิดประเทศจีนเขาเปิดแล้วนะใครที่มีโอกาสแบบขอทุนได้ก็อยากจะแนะนำให้ขอทุนไปหรือว่าใครควักตังจ่ายไปเองได้ก็เออลองไปใช้ชีวิตที่จีนดูนะคะมันสนุกมากๆเลยค่ะแต่ว่าคลิปรีแคปของเรายังไม่ได้จบเท่านี้เนาะมันยังมีพาที่เพชรไปเจอกับแหวนมีพาที่เพชรไปอยู่ที่บ้านแหวนด้วยอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวก็จะมาเล่าต่อในคลิปถัดๆไปเนาะยังไงติดตามกันต่อไปด้วยนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้คลิปนี้จะตัดออกมาได้กี่นาทีแต่เพชรรู้สึกว่าเพชรเล่าแบบว่าสนุกมากคิดว่าทุกคนน่าจะฟังจบกันแล้วก็ไม่เบื่อกันไปก่อนนะโอเคค่ะก็ขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เพชรด้วยนะคะอยากดูคอนเทนต์แบบไหนคอมเมนต์บอกกันได้คลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ